เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนที่หัวข้อ 21.2 นะคะก็คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลังจากที่หัวข้อ 21.1 เนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งน้ำป่าไม้ดินหรือสัตว์ป่านะคะวันนี้เราก็มาดูหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะมี 1. การใช้แบบยั่งยืนการใช้แบบยั่งยืนเนี่ยก็คือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเมื่อเราทำลายทรัพยากรมาเพื่อเอามาใช้เราก็ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุดเช่นใช้หลักการ reuse reduce หลักการ reuse เนี่ยก็เช่นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นถุงพลาสติกที่เราได้มาจากการที่ไปร้านขายของเนี่ยเราก็สามารถเอาถุงตัวเนี้ยมาใช้ในการทำอย่างอื่นอีกได้เช่นใส่พวกขยะอีกรอบหรือว่าเอาไปแปรไปอย่างอื่นได้ต่อมานะคะก็คือ reduce เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนว่านี่คือใช้ซ้ำตัว reduce เนี่ยคือการลดการใช้เช่นเราไปซื้อของที่ร้านขายของแต่ว่าของเขาว่ามเนี่ยไม่เอาถุงพลาสติกก็จะเป็นการช่วยลดการใช้หรือว่าเช่นการนั่งรถโดยสารเนี่ยซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะก็จะช่วยได้เรื่องที่ลดการใช้น้ำมันวิธีที่2นะคะคือการเก็บกักการเก็บกักเนี่ยหมายถึงการที่เราจะรวบรวมทรัพยากรที่มีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคตมาเก็บเอาไว้เช่นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยการขุดบ่อหรือว่าจะเป็นการถนอมอาหารเพื่อที่เราจะสามารถเก็บไว้กินได้นานๆก็เป็นหนึ่งในการเก็บกักเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น2วิธีนะคะก็คือการใช้แบบยั่งยืนแล้วก็การเก็บกักต่อไปเรามาดูวิธีที่3กันเลยค่ะวิธีที่3คือการรักษาซ่อมแซมเช่นเมื่อเราใช้ทรัพยากรน้ำเนี่ยแล้วน้ำเสียเราก็ต้องทำการรักษาให้น้ำกลับมาดีเหมือนเดิมก็คือการบำบัดน้ำเสียหรือเมื่อเราทำลายป่าไม้เพื่อเอามาใช้เราก็ต้องปลูกป่าทดแทนรวมถึงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็ปล่อยกลับสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าตามธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นการรักษาซ่อมแซมคือเมื่อเสียเราก็แก้ให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมต่อไปนะคะขั้นวิธีที่4เนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูการฟื้นฟูเนี่ยเช่นแนวปะการังที่เสียไปเราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้คือการฟื้นฟูให้มันดีขึ้นค
คือการสร้างแนวปะการังเทียมโดยเอาแท่งคอนกรีตหรือยางรถยนต์เนี่ยลงไปแล้วก็เอาตัวปะการังเนี่ยไปเพาะพันธุ์จริงๆการปลูกป่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการฟื้นฟูเช่นกันค่ะต่อไปนะคะก็เป็นแนวทางที่5ซึ่งเป็นหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันเนี่ยคือการกันยังไงก็ได้ไม่ให้มันเกิดคือเราต้องกันไว้ก่อนที่มันจะเกิดโดยการใช้กฎหมายหากมีกฎหมายเนี่ยคนก็จะไม่กล้าลงมือทำเป็นการป้องกันในการกระทำความผิดได้หรือว่าการให้ความรู้เมื่อคนมีความรู้เนี่ยคนก็จะตระหนักถึงสิ่งที่ควรกระทำเช่นถ้าเกิดเราไปรณรงค์เนี่ยเราทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จัดว่าเป็นการป้องกันเหมือนกันดังนั้นโดยสรุปนะคะหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วิธี1คือการใช้แบบยั่งยืนคือการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอามาใช้ซ้ำเอามาลดการใช้อันนี้ก็จะเป็นการใช้แบบยั่งยืน2การเก็บกักคือเก็บทรัพยากรที่มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนในอนาคตเนี่ยเอามาเก็บไว้ก่อนเช่นการเก็บน้ำไว้ช่วงหน้าฝนแล้วก็เอาไปใช้ตอนหน้าแล้งหรือว่าการถนอมอาหารเพื่อให้กินได้นานๆหรือว่าการที่เราเนี่ยเก็บพวกน้ำมันแก๊สธรรมชาติเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ต่อในอนาคตหลักการที่3คือการรักษาซ่อมแซมเมื่อเราทำมันเสียไปเราก็ต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีเหมือนเดิมเช่นเมื่อใช้น้ำเสียเราก็ต้องบำบัดน้ำเสียแล้วก็ปลูกป่าทดแทนหรือว่าเมื่อเราล่าสัตว์ป่ามาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องทำการเพาะพันธุ์เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติวิธีที่4นะคะก็คือการฟื้นฟูคือการทำให้ดีกว่าเดิมเช่นเมื่อแนวปะการังเสียไปจากการที่คนไปเที่ยวทะเลแล้วก็หักกลับไปหรืออะไรก็ตามเราสามารถที่จะสร้างแนวปะการังเทียมโดยใช้แท่งคอนกรีตแล้วก็ยางรถยนต์ลงไปแล้วก็เอาพวกตัวอ่อนปะการังเนี่ยค่ะลงไปปลูกได้หรือว่าการปลูกป่าก็เป็นหนึ่งในการฟื้นฟูหลักการที่5การใช้กฎหมายและการให้ความรู้2อันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถใช้ให้ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายตั้งแต่แรกเลยโดยเฉพาะการให้ความรู้สำคัญมากอันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4 + 2 = 6 n + 2 = 3 n แค่หารกันหล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะการถูกป่ะออกเมื่อหาร